นับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัททีพีไอจำกัดมหาชนเครื่องกรองน้ำมาซูม่าธนาคารออมสินสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมหัศจรรย์แห่งปัญญาค่ะดิฉันไข่มุกชุติมาดุรงเดชเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงปัญญาสร้างสุขนะคะเราจะมาสนทนาธรรมกันเรื่องโรคซึมเศร้าค่ะว่าโรคซึมเศร้าที่จริงแล้วคืออะไรเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและถ้าเป็นแล้วเนี่ยจะสามารถแก้ไขได้อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้เรานั่งอยู่ที่ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9วัดพระราม9กาญจนาภิเษกค่ะและในช่วงสนทนาธรรมในช่วงนี้นะคะเราได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะจากท่านพระเดชพระคุณพระราชยานกวีหรือท่านปิยโสพลให้สติให้ปัญญาและให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ค่ะกราบนมัสการท่านเจ้าคุณเจ้าค่ะเจริญพรแล้ววันนี้นะคะคุณผู้ชมเรามีน้องมาเซลนะคะหนุ่มน้อยที่น่ารักนะคะอยากจะมาฟังสนทนาธรรมกันด้วยค่ะท่านเจ้าคุณเจ้าค่ะช่วงเทปนี้เจ้าค่ะหลายคนถามเข้ามาเยอะมากเลยค่ะเรื่องโรคซึมเศร้าว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นแล้วอาการเนี่ยสามารถรักษาได้ด้วยธรรมะหรือไม่เจ้าค่ะโรคซึมเศร้าก็เป็นโรคโลนลี่เป็นโรคที่มีความรู้สึกว่าตัวเองถูกทอดทิ้งไร้คุณค่าหมดความหมายและก็ไม่มีคนรักความรู้สึกว่าไม่มีคนรักไม่ถูกรักไม่มีคุณค่าเป็นความรู้สึกที่มีปมด้อยสร้างปมด้อยขึ้นมาจากอารมณ์ความรู้สึกของคนเนี่ยมันก็จะเกิดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือปฏิเสธคนที่อยู่ข้างๆเพราะว่าตัวเองหมดคุณค่าเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกว่าซึมเศร้าซึมเศร้าในที่นี้อยากจะให้ท่านทั้งหลายลองนึกถึงว่าบางทีเราอาจจะอยู่ท่ามกลางบรรยากาศของครอบครัวคนเยอะแยะมากมายก็รู้สึกว่าเหมือนเราอยู่คนเดียวนะเจ้าค่ะเราอาจจะอยู่ในเมืองหลวงที่มีคนเป็นล้านแต่เรามีความรู้สึกเหมือนเราอยู่ป่าช้าอยู่คนเดียวเพราะว่ามันไร้ความหมายไร้คุณค่าถ้าเราจับประเด็นตรงนี้ให้ดีแล้วเนี่ยนะเราก็จะรู้ว่าจะต้องแก้ไขตรงไหนบางคนอาจจะซึมเศร้าแล้วประทุษร้ายตัวเองซึมเศร้าแล้วถูกส่งไปอยู่บ้านสาราแดงศรีธัญญาหรืออาจจะเป็นคนที่เข้ากับใครไม่ได้เขาก็ต้องกักบริเวณมีเยอะมากเลยนะที่เราเห็นเนี่ยบางคนอาจจะฆ่าตัวตายกระโดดตึกตายหรือประทุษร้ายตัวเองในวิธีการต่างๆล้วนแต่เกิดจากความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าเจ้าค่ะประชดประชันบางทีความโรคซึมเศร้าเนี่ยมันมีทั้งแนวธรรมดาก็แก้ไขด้วยธรรมะได้เจ้าค่ะแต่ถ้าหากว่ามันเกี่ยวกับสารเคมีก็ต้องแก้ไขด้วยยาด้วยเจ้าค่ะแต่ถ้าเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเช่นคนที่เกี่ยวข้องเจ้าค่ะก็จำเป็นจะต้องแก้ไขเจ้าค่ะทำให้เขามีคุณค่าทำให้เขารู้สึกว่าเขามีความหมายเป็นที่รักนี่เขาอยากจะมาวัดทุกวันน้องมาเซลเนี่ยหรอคะทำไมถึงอยากมาวัดทุกวันทำไมถึงอยากมาวัดมาเซลทำไมถึงอยากมาวัดทุกวันมีความสุขไหมมาวัดมีความสุขมีมากเลยมาวัดแล้วทำอะไรครับบ้างครับมาเลี้ยงไก่มาเลี้ยงไก่มาเก็บผักใช่ไหมเก็บไข่มาเก็บไข่เยอะไหมเก็บไข่ได้เยอะไหมครับเยอะมากับใครครับคุณยายพามาทุกวันเลยเนาะอยากมาไม่รับผิดเลยอนุมาเขาเก็บไข่ทีได้เป็น 300-400 ฟองนะเจ้าค่ะเขาไปเก็บคนเดียวเหงื่อแตกเลยนะมุ่งมั่นมากมุ่งมั่นมากสาธุครับผมน่ารักมากเลยนี่คือคนซึมเศร้าเนี่ยต้องอยู่กับเด็กต้องมีเด็ก
อยู่ข้างๆเช่นมีหลานมีลูกทีนี้ครอบครัวเดียวน้องไข่มุกทราบไหมว่าครอบครัวทุกวันนี้มันเป็นครอบครัวโดดเดี่ยวไม่ใช่ครอบครัวเดียวอย่างเดียวนะโดดเดี่ยวเจ้าค่ะพ่อแม่พอลูกโตเนี่ยอยู่กันสองคนถ้าสามีตายก็เหลือภรรยาถ้าภรรยาตายก็เหลือสามีคือคุณพ่อแต่ว่าลูกก็ไปตั้งครอบครัวน้อยที่จะอยู่บ้านติดกันบ้านหลังเดียวกันน้อยนะก็ไปทีนี้กว่าจะเจอลูกทีนึงอ่ะเสาร์อาทิตย์เพราะลูกต้องไปทำงานถามว่าระหว่างจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยมันต้องรอคอยคนมาหาแล้วใครจะมาหาล่ะอายุมากแล้ว70 80 90บางทีใครจะมาหาก็ต้องไปอยู่บ้านพักคนชราหรือไปอยู่เนอร์สลี่ถ้าป่วยก็ต้องอยู่ในโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นชีวิตช่วงที่บอกว่าเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยมันเป็นชีวิตที่จำเป็นจะต้องทำความเข้าใจรอบด้านยังไงเจ้าคะรอบด้านทั้งสิ่งแวดล้อมว่าทำไมเขาจึงเป็นยังไม่ต้องพูดถึงว่าสุขภาพจิตนะสุขภาพร่างกายนะสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นตัวประกอบที่สำคัญมากนะอย่างคนกรุงเทพคนกรุงเทพเนี่ยมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าได้ง่ายกว่าคนต่างจังหวัด คนที่อยู่ตามหมู่บ้านเพราะอะไรเพราะคนกรุงเทพมีโรคส่วนตัวสูงสมมติว่ามีคอนโดอยู่เนี่ย10ห้องชั้นนี้10ห้องก็จะไม่ค่อยรู้จักกันหรอกใน10ห้องนี้เจ้าค่ะจริงไหมจริงเจ้าค่ะเข้าห้องใครห้องมันห้องอะไรจะเจอกันก็ทักทายฮัลโหลอะไรเงี้ยนิดหน่อยแล้วก็ไปแล้วเข้าห้องตัวเองเข้าห้องปั๊บโรคส่วนตัวครอบครัวใครครอบครัวมันแต่ถ้าอยู่บ้านนอกอยู่ต่างจังหวัดมันก็ไม่เป็นอย่างนี้เพราะว่ามันถึงกันหมดโรคส่วนตัวไม่มีส่วนรวมหมดใกล้ถุนบ้านก็มาเล่นตัวเองไม่อยู่ฝากคุณพ่อคุณแม่ให้บ้านหลังนั้นดูแลได้ตัวเองไม่อยู่นะไม่อยู่เป็นอาทิตย์ไม่อยู่เป็นเดือนอาจจะไม่อยู่เป็นปีดูแลกันได้นี่ความเหงาความรู้สึกว่าขาดแคลนความรู้สึกว่าเอ๊ฉันจะอยู่ยังไงทำกับข้าวกับปลาก็ไม่ได้บ้านหลังโน้นช่วยบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ช่วยบ้านหลังโน้นไอ้พวกนี้เขาเรียกว่าความเชื่อมโยงทางสังคมจะทำให้โรคซึมเศร้ามันหายไปเจ้าค่ะเราต้องจัดสรรพวกนี้เข้าไปตอนนี้ก็มีกลุ่มแม่บ้านอสมกลุ่มแม่บ้านนั่นกลุ่มแม่บ้านนี่ไปเยี่ยมใกล้ถึงบ้านเช่นผู้ป่วยติดเตียงถามว่าผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยลูกไม่มีหลานไม่มีเนี่ยใครมุกคิดว่าใครจะไปพลิกตัวให้ยาป้อนยาถ้าเป็นชุมชนบ้านนอกโอเคเลยใช่ไหมฝากกันได้ช่วยกันได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าอยู่บ้านหลังเดียวห้องแฟลตไม่รู้ใครลูกเก่งๆก็จ้างเนอร์สเลอรี่เดือนละ15,000บาทดูแลคุณพ่อหน่อยดูแลคุณยายหน่อยก็แค่นั้นเองคือใช้เงินนะตอนนี้ถามว่าความรู้สึกว่าระหว่างพยาบาลเอาเงินให้พยาบาลเอายาให้กับลูกเอายาให้พยาบาลเช็ดตัวกับลูกเช็ดตัวความรู้สึกต่างกันไหมต่างเจ้าค่ะต่างไหมไข่พวกต่างมากเลยนะต่างเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้น่ากลัวนะน่ากลัวมากโรคซึมเศร้าที่ยังไม่มีอาการแต่เหงายังไม่มีอาการมากอาการแค่เหงาที่จริงหนุ่มสาวนี่ก็เหงาได้นะหนุ่มสาวเนี่ยจริงไหมเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นวัยรุ่นไม่ใช่ว่าไม่เหงานะถ้าหลวงพ่อจะบอกว่าคนทุกคนเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยมันจะผิดไหมมุกว่าเหงาน่าจะรุนแรงน้อยกว่าซึมเศร้าใช่เจ้าค่ะเหงาคือเท่าที่ฟังท่านเจ้าคุณแนะนำเนี่ยถ้าคนคิดว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยไม่ควรอยู่คนเดียวควรที่จะอยู่กับเด็กๆควรที่จะเอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในสังคมที่สามารถสร้างคุณค่าอะไรให้กับสังคมได้ถูกไหมเจ้าค่ะแล้วถ้าคนคนนั้นไม่ได้อยากสุงสิงกับใครนะคะด้วยความที่เขาเนี่ยรู้สึกว่าฉันเศร้าโอเคฉันโอเคแต่ฉันไม่จำเป็นที่จะต้องออกไปหาใครถึงจุดที่ตรงนี้ค่ะท่านเจ้าคุณมีคำแนะนำ
กับคนคนนั้นยังไงบ้างไหมคะเพราะว่าเห็นมีเคสน้องคนหนึ่งที่ฆ่าตัวตายด้วยความเป็นโรคซึมเศร้ามาที่วัดพระราม9ใช่ไหมคะแต่ท่านเจ้าคุณช่วยไวไม่ทันใช่ไหมเจ้าคะก็มันก็มีมากมายนะกรณีที่เราเห็นเนี่ยเช่นบางคนเนี่ยเข้าห้องแล้วปิดเลยครอบครัวครอบครัวพ่อแม่ก็อยู่ต่างจังหวัดอยู่คนละที่ทำงานอย่างเดียวเสาร์อาทิตย์กลับมาจันทร์ศุกร์อยู่ที่ออฟฟิศอะไรเงี้ยนะลูกก็บ้านหลังใหญ่แต่ว่าต่างคนต่างอยู่ก็ห้องปิดประตูถึงเวลาทานข้าวก็ค่อยลงมาหรือไม่ทานข้าวร่วมกันพฤติกรรมของคนในบ้านเนี่ยมันจะทำให้โรคซึมเศร้าเป็นมากหรือน้อยกับใครบ้างแล้วพ่อสังเกตนะบ้านหลังไหนก็ตามถ้าหากว่ากำแพงสูงเกินไปนะหรือว่าม่านหน้าต่างปิดสนิทตลอดเวลาไม่มีแสงเลยมันจะสลัวแล้วมันจะมึนเข้าไปในห้องบางคนห้องสีดำห้องสีแดงห้องสีเหลืองทุกอย่างแสดงว่าการเปิดไฟกับสีที่ใช้ภายในบ้านก็ส่งผลถึงอารมณ์ถึงส่งผลถึงซึมเศร้าก็คืออารมณ์อะไรก็ตามที่ส่งผลถึงอารมณ์สิ่งนั้นมีผลซึมเศร้าคือเรื่องของอารมณ์แท้ๆเลยถ้าสมมติว่าน้องไข่มุกคิดอย่างนี้หลวงพ่อจะยกตัวอย่างนะสมมติว่าเรามีห้องนอนเราก็ทาสีดำก็ทาสีแดงแล้วแต่เราที่เราชอบสีเหลืองหมดเลยนะผ้าม่องผ้าม่านอะไรเงี้ยนะแล้วก็ไม่เปิดเลยเข้าห้องจบเลยนะกับอีกห้องหนึ่งที่เรามีดอกไม้ห้อยอยู่นะมองทางหน้าต่างใสปิ้งแดดส่องแล้วมีนกมีหนูมีอะไรมองก็เห็นแล้วก็มีดอกไม้อยู่เจ้าค่ะแต่ไกลมีต้นไม้ที่มีดอกมองให้เห็นใช่ไหมบางทีก็อาจจะเปิดประตูออกไปมีสายลมมีระเบียงความรู้สึกของคนที่อยู่อาศัยในห้องนั้นน่ะต่างกันเลยนะค่ะแม้แต่เราเองถ้ามีห้องสองแบบเราก็รู้สึกต่างกันเวลาที่เราเข้าไปในห้องมืดสีดำกับห้องสว่างสีขาวเจ้าค่ะจะต้องปรับตัวเองปรับห้องปรับที่อยู่อาศัยปรับพฤติกรรมของตัวเองด้วยเจ้าค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงมนุษย์เดี๋ยวนี้เราไม่รู้ว่ามือถือเนี่ยเราไปเสพอะไรเราไม่รู้ว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเสพอะไรจริงเป็นบางคนปิดเงียบไม่มีใครรู้ว่าเขาคือใครเขาคืออะไรแต่เขาเล่นแรงๆมีความเกรี้ยวกราดในอารมณ์เรื่องอื่นๆอีกซึ่งเราไม่รู้แต่พอไปคุยจริงๆแล้วโอ้คนละเรื่องมีคนคนหนึ่งนะก็แอบไปดู Facebook ของคนคนเนี้ยปรากฏว่าโหมีความรุนแรงทางด้านการบ้านการเมืองการศาสนาอารมณ์อารมณ์ของเขาเนี่ยมีหน้าเนี่ยเห็นไหมแต่พฤติกรรมข้างนอกเนี่ยไม่มีอะไรนะคือเก็บตัวเงียบไม่คุยกับใครไม่พูดเลยจนกระทั่งเกิดเหตุขึ้นมาโอ้เป็นอย่างนี้เองเนี่ยอย่างนี้ก็มีแสดงว่าอารมณ์ที่รุนแรงเป็นจุดเริ่มต้นของโรคซึมเศร้าฉะนั้นถ้าเราจะต้องจัดการอารมณ์ที่รุนแรงไม่ว่าจะเป็นโกรธเกลียดโมโหหรือเศร้าหมองที่แบบดิ่งสุดๆเนี่ยท่านเจ้าคุณมีคำแนะนำอย่างไรบ้างคะกับการจัดการกับอารมณ์ตรงนี้เคยโกรธไหมเคยคือโกรธอะไรก็โกรธยายไม่ให้มาวะน่ารักจังเลยเวลาคุณยายไม่ให้มาวัดเวลาไก่จิกโกรธไหมโอ้เคยโกรธไก่ไหมแน่ต่อไปถ้าสมมติว่าคุณยายไม่ให้มาวัดคุณยายมีเหตุผลไหมคุณแม่ก็จะมีนั่นส่วนใหญ่จะพามาใช่ไหมเพราะว่ามาเซลอยากมาวัดใช่ไหมชอบมาวัดมากมาเซลเนี่ยเจ้าค่ะมาวัดน่าสนุกเจ้าค่ะเคยเกลียดคนไหมเคยด่าคนไหมเคยตีคนไหมเคยถูกตีไหมเคยถูกตีแล้วคุณยายตีใช่ไหมใช่แม่คุณครูคือไปทดสอบ
ครูก็ตีตรงหัวกับก้นอ๋อตีแน่นเฉยไม่ใช่ตีตีเจ็บไหมก็เจ็บก็เจ็บเพราะว่าทดสอบไม่ได้ครูตีนี่แล้วกำลังอยากจะบอกว่าบางทีถ้าเราสูงปี๊ดอารมณ์โกรธเนี่ยนะเจอเด็กปั๊บหายเลยนะเจอหลานน้อยปั๊บหายเลยนะเพราะมันจะมึนไอ้นี่มานัวเนียมาไม่รู้เรื่องถ้าคนชอบโกรธเนี่ยนะให้เลี้ยงสัตว์แต่จริงๆนะคะเลี้ยงสัตว์เด็กๆหรือหลานหรือสัตว์เป็นยาวิเศษจริงๆเห็นไหมไข่มุกรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันว่าเคยเจอหลานตัวน้อยมาใช่ไหมใช่ไข่มุกมีหลานฝาแฝดอะค่ะนั่นเห็นไหมลืมทุกอย่างบนโลกนี้โอ้ยดูน่ารักอย่างนี้หรือว่าเวลาเจอน้องแมวกำลังโกรธกำลังเศร้าโอ้ทำไมแมวน่ารักอย่างนี้คือเพลิดเพลินไปกับแมวโอ้โหท่านเจ้าคุณเป็นทริคที่ดีมากเลยเจ้าค่ะสุดยอดมุ้งไม่เคยเอะใจเรื่องตรงนี้เลยอะค่ะก็เป็นข้อคิดที่ดีมากๆเลยสำหรับคนที่กำลังเผชิญโรคซึมเศร้าอยู่ตอนนี้นะเจ้าค่ะว่าเขาจะแก้ไขจะดึงตัวเองออกมาจากความเศร้าได้อย่างไรแค่รดน้ำแค่ปลูกดอกไม้แค่เรามีสวนมีอะไรหน่อยนึงจัดตกแต่งบ้านอะไรให้สวยงามหายเลยนะเจ้าค่ะหายง่ายๆเลยที่จริงลุกขึ้นมาจัดบ้านทำบ้านให้สวยงามก็ทำให้จิตใจข้างในเบิกบานได้เช่นกันอยากมีชีวิตอยู่อยากเพลิดเพลินอยากเบิกบานแค่บอกว่าอ้วนมีแต่คนบอกอ้วน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 เสริมเศร้าเลยนะถ้าบอกทุกคนอ้วนเราก็ลุกขึ้นมาปฏิวัติอย่าน้อยใจเอาให้เพียวภายในหนึ่งเดือนให้เพียว9กิโลเลย1เดือนอะไรเนี่ยนะโหมันสนุกมากเลยท้าทายว้าวท่านเจ้าคุณมี mindset ที่สุดยอดมากเลยเจ้าค่ะกับขอบพระคุณท่านเจ้าคุณมากๆเลยนะเจ้าค่ะที่มาให้คำแนะนำกับไข่มุกและคุณผู้ชมในวันนี้ว่าเราจะผ่านความเศร้าหมองความโกรธความเกลียดหรืออารมณ์ที่รุนแรงไปได้อย่างไรลองไปทำกันดูที่บ้านกันนะคะมัชฌิมาปฏิปทาในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงทางสายกลางคือการไม่ยึดถือสุดทางทั้งสองทางได้แก่อัตถกิลมะฐานุโยคคือการประกอบตนเองให้ลำบากเกินไปและกามสุขขัลลิกานุโยคคือการพัวพันในกามในความสบายทางสายกลางเป็นหลักคำสอนที่ปรากฏในพระธรรมเทศนากันแรกของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์คือธรรมจักรกัปปวัตนสูตรแนวคิดและความหมายของมัชฌิมาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่เป็นกลางๆเพื่อให้ถึงความดับทุกข์ด้วยปัญญาคือการดำเนินชีวิตที่ดีเพื่อกำหนดรู้ทุกข์และปัญหาแห่งทุกข์พระพุทธองค์ได้ทรงกำหนดหลักทางสายกลางนี้ไว้อย่างชัดเจนคืออริยมรรคมีองค์8เมื่อย่นย่อแล้วเรียกว่าไตรสิกขาได้แก่ศีลสมาธิปัญญาหลักมัชฌิมาปฏิปทาเป็นหลักคำสอนที่เป็นสัญลักษณ์เด่นอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนาเป็นหลักคำสอนที่มีคุณค่าในตัวเองอย่างลึกซึ้งเป็นการประมวลคำสอนภาคปฏิบัติคือระบบจริยธรรมทั้งหมดของพระพุทธศาสนาที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์อันเป็นเป้าหมายของพุทธศาสนานั่นเองสนับสนุนโดยนครชัยแอร์บริษัททุ่งแสงแบตเตอรี่จำกัดในช่วงธรรมะชิวๆในวันนี้นะคะคำถามจากทางบ้านจะเป็นอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะมีวิธีฝึกจิตง่ายๆไหมมีสิแค่หายใจเข้าก็รู้
หายใจออกก็รู้นี่ง่ายที่สุดแล้วไม่ต้องปรุงแต่งอะไรเลยหายใจรู้รู้อย่างเงี้ยง่ายๆสบายสบายแล้วไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องว่าพุทโธก็ได้ไม่ต้องว่าสัมโมก็ได้ไม่ว่าต้องสังโฆอะไรขอให้ใจเข้าสบายหายใจออกสบายทำอย่างนี้เขาเรียกว่าง่ายง่ายที่สุดแต่เราไม่ได้ใส่ใจเท่านั้นเองมีแต่คิดออกไปนู่นไปหาสวรรค์ไปหานิพพานไปหาคนนู้นไปหาคนนี้แล้วในที่สุดก็เอาขยะกลับมาสู่จิตและบอกว่าจิตฉันวุ่นวายจิตฉันเครียดจิตฉันหงุดหงิดโอ้ยโลกทำไมเป็นอย่างนี้ไม่มีความยุติธรรมต่อฉันเลยอันนั้นคุณคิดปรุงแต่งไปเองไงเมื่อปรุงแต่งไปเองคุณก็หาเหาใส่หัวคุณเองแล้วคุณก็ขันเองและในที่สุดคุณก็ไปว่าคนอื่นตำหนิคนนั้นตำหนิคนนี้แท้ที่จริงแล้วคุณนั่นแหละเป็นคนปรุงแต่งไปเองคุณหาเหาใส่เองแล้วคุณก็คันเองไม่ใช่หรือเพราะฉะนั้นพุทโธสิหายใจเข้าก็รู้สบายผ่องใสใจคนก็จะมีความสุขเองนี่ง่ายง่ายอีซี่อีซี่วันนี้วันพระมาช่วยไอเลือกชุดไปทำบุญที่วัดกันหน่อยดีกว่าค่ะถ้าใส่ชุดนี้จะเป็นยังไงนะพ่อพ่อทำอะไรอ่ะแม่นี่ไม่ใช่พ่อหนูบุญอาจจะกลายเป็นบาปถ้าสร้างกิเลสให้เกิดขึ้นภายในวัดไม่สั้นไม่รัดเข้าวัดได้บุญค่ะชีวิตเป็นสิ่งที่สลับซับซ้อนและหลากหลายแต่สิ่งที่มีความหมายต่อชีวิตที่สุดคือแม่จะให้คนสักกี่คนชุบเลี้ยงจะให้การสักกี่การมาสัมผัสก็ไม่มีใครจะเสมอเหมือนจากหนังสือแม่ชีวิตคืออะไรโดยปิยะโสภณของเราในวันนี้นะคะก็คือวินัยของคฤหัสถ์มีกี่ข้อค่ะถ้าคุณผู้ชมทราบคำตอบนะคะสามารถส่งคำตอบกันเข้ามาได้เยอะๆนะคะเพราะว่าทางเรามีของรางวัลเล็กๆน้อยๆจากท่านปิยะโสภณมอบให้ค่ะสรุปข้อคิดในวันนี้นะคะนั่นก็คือโรคซึมเศร้าเนี่ยถ้าเป็นแล้วสามารถรักษาได้ด้วยตัวเองได้นะคะก็คือเราเนี่ยต้อง1รู้ก่อนว่าเรามีแนวโน้มเป็นโรคซึมเศร้าแล้ว2นะคะเราต้องเอาตัวเองไปมีปฏิสัมพันธ์กับคนภายนอกให้เยอะๆนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเด็กๆลูกๆหลานๆหรือว่าสัตว์เลี้ยงน้องหมาน้องแมวหรือว่าธรรมชาติก็สามารถช่วยเยียวยาทางด้านโรคซึมเศร้าได้ด้วยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะผ่านทาง Facebook มหัศจรรย์แห่งปัญญาหรือว่าทาง YouTube วัดพระราม9เป็นภาษาอังกฤษค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วใครผมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ